สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะได้พาเข้าสวนอีกนิดนึงนะพามาชมแคเตียของเรานะที่ย้ายลงจากกระถางเปลี่ยนมาเป็นลงดินนะเดิมต้นเขาสูงประมาณสักฟุตหนึ่งพอเอาลงดินปุ๊บโอ้โหต้นเริ่มยืดแล้วแสดงว่าเขาได้ปุ๋ยได้น้ำแบบเหมาะสมนะเพราะว่าการอยู่ในกระถางบางทีมันเรื่องของรากนะที่จะไปหาน้ำหาอะไรมันไม่ค่อยดีนี่แหละก็ยังมีฮะนี่ดอกของเขาก็ยังมีอยู่นะก็ยังออกดอกกันอยู่เรื่อยๆนี่ฮะแคเตียพอต้นเริ่มใหญ่เราก็อาจจะมีการเด็ดยอดนะเพื่อที่จะให้เขาแตกกิ่งเดี๋ยวตอนนี้รอให้สมบูรณ์อีกนิดนึงให้สูงขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะตัดยอดก็อีกต้นหนึ่ง2ต้นปลูกไว้คู่กันโอ้แค่นี้ก็พอกินแล้วนะเดี๋ยวโตกันไปนิดนึงเลยเนี่ยนี่แหละครับผักพื้นบ้านเรานะไม่ต้องไปอะไรมากมายง่ายๆส่วนเมล็ดแคเตียก็หลายคนก็สั่งมาแต่ว่าผมยังคิดว่าเก็บยังไม่สมบูรณ์ก็เลยยังไม่อยากจะส่งให้เดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึงว่าถ้าเมล็ดสมบูรณ์แล้วก็จะส่งให้นะฮะหลายคนอยากได้เพราะว่ามันเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้สวยๆนะสามารถที่จะเก็บกินได้ง่ายเพราะว่าถ้าต้นใหญ่ที่เราเจอทั่วไปมันสูงกัน 10-20 เมตรโอ้โหมันสูงเกินไปนะสอยกินก็ไม่ได้รอร่วงก็ไม่อร่อยนี่ฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้แคเตียนะจากสวนสองเทพครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ